พาลิเวอร์พูลคว้าชัยนาดาวชนะเพื่อนร่วมชาติผ่านเข้ารอบก่อนรองรายการริโอโอเพ่นวิลเลียมส์โค่นทรัมป์เข้ารอบ8คนเวลส์โอเพ่นสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์อยู่กับเรา2คนพร้อมด้วยอัปเดตผลกีฬาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ถูกต้องครับเพิ่งผ่านตรุษจีนมานะครับก็ขอให้พรให้คุณผู้ชมนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมาครับเมื่อคืนนี้พิชิตอยู่ในสนามด้วยหรือเปล่าครับอยู่หน้าจออยู่หน้าจอนะครับหลายๆคู่ติดตามมาสนุกเมื่อคืนนี้สุริชลอถ่ายทอดเต็มที่เลยครับยูโรปาลีก12คู่เต็มๆวันนี้คัดคู่ไฮไลท์สำคัญรวมไปถึงผลการแข่งขันมาสรุปกันในเบรกแรกกันก่อนนะครับเริ่มแรกเราไปติดตามเกมยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกที่แอนฟิลด์ก่อนครับเกมคู่อีกคู่หนึ่งที่ได้รับความสนใจเยอะเมื่อคืนนี้ก็คือที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลรับการมาเยือนของเบซิกตัสทีมดังจากตุรกีนะครับโค้ชเบซิกตัสก็คือสลาเวนบิลิชครับส่วนลิเวอร์พูลก็ถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มดีไม่แพ้ใครภายในเกม90นาทีมาต่อเนื่องถึง16เกมแล้วนะครับโดยที่เปิดฉากมาครึ่งแรกได้เพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับลิเวอร์พูลมีจังหวะได้ลุ้นก่อนครับจากจังหวะที่จอร์แดนไอฟ์ดาวรุ่งวัย19ปีลากไปสุดเส้นหลังแล้วจังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านยัดเข้าไปนะครับให้ดานิเอลสตริตแล้วยิงไปติดเซฟที่เชงโกเดนผู้สาประตูทีมเยือนจากนั้นโอกาสทองในการเล่นเกมโต้กลับครับเดมบ้าบาหลุดเข้าไปซัดเน้นแต่ว่ายังเป็นซิโมงมิโยเล่ช่วยซุปเปอร์เซฟเอาไว้ได้นาที36ครับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของทีมเยือนในเกมนี้เลยจบครึ่งแรกสกอร์ยัง 0-0 อยู่ครึ่งหลังลิเวอร์พูลทำเกมรุกได้มากขึ้นกว่าเดิมและจนกระทั่งในช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆนาที85ครับบาโลเตลลี่เปิดให้จอร์แดนไอซ์หลุดเข้าไปในกรอบไปโทษแล้วไปโดนทำฟาวจากด้านหลังโดยรามอนมอตตานะครับแบ็คชาบราซิเลียนของทีมเยือนเลยกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลมาได้ลูกจุดโทษจังหวะก่อนยิงจุดโทษนี่มีปัญหากันพอสมควรนะครับเพราะว่ากัปตันทีมเมื่อวานนี้เฮนเดอร์สันกำลังจะเอาบอลไปยิงเองแต่ว่าบาโลเตลลี่มาฉกไปขอรับหน้าที่สังหารเองนะครับมียื้อยุดกันประชุมกันนิดนึงสุดท้ายนี่ก็เลยเฮนเดอร์สันยอมปล่อยให้บาโลเตลลี่เล่นลูกจุดโทษไปนะครับถือว่าก็อาจจะป่นเพื่อร่วมทีมกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายบาโลเตลลี่ซึ่งสถิติในการยิงจุดโทษของเขาดีมากๆแต่ยิงมานี่เคยพลาดไปแค่2ครั้งเมื่อคืนนี้ไม่มีปัญหานะครับหลอกเชงโคเนนผู้สาประตูของเบซิกตัสแล้วก็สังหารเข้าประตูไปได้ครับและเป็นประตูเดียวในเกมนี้ครับทำให้ลิเวอร์พูลชิงความได้เปรียบไปเล็กน้อยครับในเกมแรกเปิดบ้าน เฉือนชนะเบซิกตัสไปก่อน 1-0 เลข2พฤหัสหน้าครับจะต้องไปเยือนเบซิกตัสที่สนามอัลตาเตอร์ที่ตุรกีอีกทีหนึ่งก็ถือว่ายังเป็นงานหนักสำหรับทั้งสองทีมกันอยู่นะครับอีกหนึ่งคู่นะครับเซเบียนะครับจากสเปนนะครับพบกับบอริเซียมุนเชนกลาบักนะครับจากเยอรมันนะครับในเกมนี้ครับบิสเซนเต้บอร่าครับยิงประตูคว้าชัยเหนือกลาบักนะครับทีมเยือนจากเยอรมนีฉลองการเล่นยูโรปาลีกครบ100นัดของเซบีย่าด้วยนะครับในครึ่งแรกนั้นกลาบักนั้นมีลุ้นออกนำครับนาทีที่33ฟาเบียนจอนสันครับได้บอลหลุดเดียวเข้าเขตโทษครับแต่เข้าไปถูกริโก้ป้องกันได้ครับหมดครึ่งแรกนะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังนาที70ครับเซบีย่าออกนำจากจังหวะเดียโก้ฟิเกโรครับตบบอลจากสุดขวาเส้นขวานะครับไปถึงบิสเซนเต้บอร่าส่งบอลเข้าประตูไปครับลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามนะครับจบเกมเซบีย่าชนะไป1ประตูต่อ0ครับทำสถิติชนะ6นัดรวดในบ้านสำหรับการเล่นฟุตบอลทัวร์ยุโรปนัดที่2และจะไปเล่นที่เยอรมนีครับในวันที่26กุมภาพันธ์นี้มาที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะครับยังบอยส์ก็พ่ายให้กับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ4ครับส่วน AB เอลบอร์นะครับก็พ่ายกับคลับบูชไป1ประตูต่อ3ครับโตรโน่นะครับเสมอกับอาร์ติกบิลบาวไป2ประตูต่อ2ครับวอล์ฟบวกกับสปอร์ติ้งซีพีนะครับ
ว่าบวกชนะไป2ประตูต่อ0ครับยินาโปกับโอลิมเปียกอสครับยินาโปชนะไป2ประตูต่อ0ครับทรับซอนสเปอร์นะครับกับนาโปลีนะครับทรับซอนสเปอร์ก็พ่ายกับนาโปลีไป0ประตูต่อ4โรม่าเสมอกับเฟยานัวครับ1ประตูต่อ1ครับ PSV พ่ายกับซินิชไป0ประตูต่อ1ครับเอจากกับลิเกียวอซอนะครับเอจากชนะไป1ประตูต่อ0ครับส่วนแอนเดอร์เลชกับดินาโมมอสโกครับก็เสมอกัน0ประตูต่อ0ครับแกงกองครับก็ชนะดินาโมเคียฟไป2ประตูต่อ1ครับบียาเรอัลกับซัลซ์บวกนะครับบียาเรอัลชนะไป2ประตูต่อ1ครับทอตแทมฮอสเปอร์กับฟิออเรนตินาเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับและสุดท้ายเซลติกกับอินเตอร์มิลานครับเสมอกันที่3ต่อ3ครับครับไฮไลท์การทำประตูคู่อื่นเดี๋ยวติดตามในช่วงปิดท้ายรายการของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ชมกันในช่วงเวอร์อิโมชั่นส่วนฟุตบอลหนาแน่นจริงๆนะครับในช่วงแต่ขึ้นปีใหม่มานี้แทบจะไม่ได้หยุดกันเลยในเกมวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ปรากฏว่ามี2ลีกลงแข่งขันพร้อมกันนะครับมีทั้งพรีวิวมาฝากจากที่สเปนแล้วก็อิตาลีเราเริ่มจากคู่ที่สเปนก่อนครับลาลิก้าเกมระหว่างเคตาเฟ่กับเอสปันยอลเคตาเฟ่เจ้าถิ่นต้องการ3แต้มจากเอสปันยอลเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการหนีตกชั้นขึ้นมาได้ขณะที่ทีมเยือนผลงานออกนอกบ้านไม่ดีเท่าไหร่ครับ11เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับผลงานล่าสุดเคตาเฟ่แพ้กับวิเรล0ต่อ1ครับอันดับตอนนี้ตกมาอยู่ที่15แล้วมี23แต้มตอนนี้ก็คะแนนยังเหนือโซนตกชั้นอยู่4แต้มนะครับก็ถือว่ายังไม่อุ่นใจนักโดยที่นาโดครับประกันหลังของทีมเคตาเฟ่บอกว่านัดนี้เนี่ยพวกเขาจะต้องกลับมาชนะได้อีกครั้งนึงและจะต้องมีเป้าหมายในการที่จะไล่ทำแต้มให้ขยับขึ้นมาถึง40แต้มให้ได้นะครับเพื่อที่จะการันตีต่อการได้อยู่ในลีกสูงสุดของสเปนต่อไปซึ่งเกมกับวิเรลที่ผ่านมาแม้จะแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นว่าทีมของพวกเขาสู้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนัดนี้ความพร้อมเกตาเฟ่จะขาดดีโก้คาสโตรนะครับเจ้าตัวติดโทษแบนลงสนามไม่ได้ไปดูทางฝั่งเอสปันยอลทีมเยือนบ้างครับนัดล่าสุดผลงานดีครับชนะมาลาก้ามาได้ 2-0 ทำให้เก็บเพิ่มเป็น29คะแนนแล้วขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8ของตารางและก็ถือว่าเป็นการคืนฟอร์มอีกครั้งนะครับกลับมาชนะได้เป็นเกมแรกจาก5นัดหลังสุดเซโกกาเซียครับกัปตันทีมมิดฟิลด์ตัวรุกของเอสปันยอลก็ยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาปฏิเสธข้อเสนอมูลค่ามหาศาลจากสโมสรในซูเปอร์ลีกของจีนที่ติดต่อดึงตัวเข้าไปร่วมครับแต่เหตุผลที่ปฏิเสธก็เพราะว่าต้องการอยู่ล่าความสำเร็จกับต้นสังกัดต่อไปโดยเฉพาะการที่นำทีมเนี่ยเข้าไปทำผลงานได้ดีในบอลถ้วยโกบาเดเรเนี่ยตอนนี้หลุดเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศแล้วแล้วก็ผลงานนัดแรกดีครับทีมเอสเปนยอลบุกไปเยือนอาร์เตติกบิบาวเสมอมา 1-1 ด้วยโดยเกมนี้ซิโกกาซีจะลงสนามไม่ได้เนื่องจากว่าไปติดโทษแบนพอดีเลยครับเช่นเดียวกับวิกตอร์ซันเชสมิดฟิลด์คนหนึ่งแล้วก็ดีโก้คอร์ลโต้กองหลังนี่ก็ยังลงช่วยทีมไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าโดนใบแดงนัดก่อนสำหรับเคตาเฟ่มีสถิติไม่เคยเปิดบ้านเอาชนะเอสเปนยอลได้เลยนับตั้งแต่ปี2006นะครับเจอกันอีกครั้งคืนนี้จะเป็นอย่างไรลงสนาม 2:45 รับชมผ่านทางช่อง True Sport HD 2ได้เหมือนเดิมครับมาทางฝั่งอิตาลีกันบ้างนะครับกับฟุตบอลกาโชเซเรียครับมาลายูเวนตุสครับก็ต้องมาพบกับอาตาลันต้าครับในเกมนี้ครับยูเวนตุสอาจพักตัวหลักในเกมกับอาตาลันต้าคืนนี้ขณะที่นักเตะชื่อดังอย่างอาร์ตูโร วิลดาวครับบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนครับสำหรับยูเวนตุสนั้นเพิ่งสะดุดเสมอเชเซน่าในเกมนัดล่าสุดครับทำให้ตอนนี้มีแต้มห่างโรม่าทีมรองจ่าฝูง7แต้มครับและสำหรับในเกมนี้นั้นแม็กซ์อัลเลกรีครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานอาร์ตูโร วิดาวนะครับกองกลางทีมชาติชิลีซึ่งบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบจนไม่สามารถซ้อมได้ครับเมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและคาดว่าเขาน่าจะหายทันเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมพบกับดอร์ทมุนด์ครับส่วนอัลเดียปิโรครับก็จะได้พักในรายการของพอล ปอกบาครับก็น่าจะสำรองเพราะหากนัดนี้โดนใบเหลืองครับเขาจะติดโทษแบนเกมพบโรม่าทันทีทำให้เกมคืนนี้ครับยูเว่มีสิทธิ์ขาด3ใน4มิดฟิลด์ตัวหลักไปพร้อมๆกันส่วนทางด้านของอาตาลันต้านั้นแพ้2เกมติดมาแล้วนะครับหลังจากโดนอินเตอร์ครับบุกชนะมา4ประตูต่อ1นัดล่าสุดตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ในอันดับที่17ครับมีแต้มอยู่ทั้งหมด23แต้มนะครับนัดนี้โยฮันบอนารูอานครับกองหลังชาวฝรั่งเศสติดโทษแบนรวมไปถึงคาร์ลอสคาโมน่ากองกลางกับมาริซิโอปินิญาครับซึ่งติดโทษแบนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับแม็กซี่มอร์เลสครับซีซั่นนี้ยิงไป5ประตูก็มีการบาดเจ็บที่ต้นขานะครับลงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมนะครับการแข่งขันได้ในคืนนี้ตั้งแต่เวลา 2:45 เป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport 1หมายเลข681และ True Sport HD 3หมายเลข668ครับ
เหตุผลที่ต้องมีเกมวันศุกร์เนื่องจากว่ายูเวนตุสเองก็จะมีคิวเล่นในรายการยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกช่วงกลางสัปดาห์หน้าจะศึกหนักนะครับต้องเล่นกับรัสเซียดอร์ทมุนด์จากยูโรมานีลีกอิตาลีก็เลยก็เฟือให้ยูเว่มีเวลาเตรียมทีมเพิ่มขึ้นอีกวันนึงก่อนที่จะเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกนะสำคัญต่อไปช่วงหน้ามีผลการแข่งขันอีกหลายรายการครับทั้งเทนนิสกอล์ฟแล้วก็ NBA มาฝากกันด้วยครับวันนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ